คลิปที่2นะฮะเมื่อกี้แบบหายไปเกือบมือถือมันขึ้นว่าเกินขีดจำกัดของระบบนะฮะแต่ว่าตัวเมมโมรีมันยังได้อยู่นะฮะนี่ก็คลิปที่2ถ่ายต่อครับซึ่งผมก็คงจะโพสโอ้อาวผ่านฮะอาวผ่านนะครับท่านผู้ชมครับโอ้ยสว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 ยทะลุภูเขาเลยอ๋อนี่ทะลุภูเขาว่าเนี่ยฮะรอสไลด์ฮะใช่ใช่ก็โดดลงเจอเลยเนี่ยคนมีรถหมดอ่ะนอกเมืองครับก็มาจอดไปตามเซ็นเตอร์ก็โหบ้านเห็นไหมบ้านเขาอยู่แบบนี่ได้สิอยู่บนดาวนอกเมืองแล้วแบบอยู่บนภูเขาด้วยแบบสวยอ่ะคือคนสวยคนนี้ผมชอบต้นไม้เนี่ยสวยมากเลยใช่ไหมป่าครับเห็นว่าต้นไม้ป่าต้นไม้ใหญ่ครับโมงชาไม้มันเป็นไม้อยู่ต้นครับถ้ามันเป็นไม้มันหนาวไม่ค่อยสูงเท่าไหร่โอ้โหออกชนบทผมชอบมากเลยชนบทเนี่ยต้นไม้เนี่ยนะมันเป็นเปลี่ยนสีภูเขาเลยอ่ะแบบใบไม้นะครับที่ถ่ายภาพผมทำแล้วกันเลยนะนี่สวยสวยนะโอ้สวยตรงหลังแต่ตอนนี้ต้องรวยนะเนี่ยใช่ไซเคิลโอ้บ้านฮะอยู่ตามแบบเป็นที่เนินนะหรือว่าสาวแขกผมดันเท่าจะอยู่การดูแลสวยมากเลยตรงนี้โอ้เนี่ยฮะดูเขาเชิงเขานะเหมือนเรากำลังขึ้นเขาแล้วเนี่ยรถกันเหมือนว่ารถบ้านเขาตลอดครับI'm sorry.
นิชิโยมะหลายสีเพราะมันกำลังเป็นฤดูในร่วงนะฮะฟุกายาม่าคันเล็กน่ารักจังสุฮายาชื่อเหมือนร้านวิดีโอแล้วเจ้าโดมเมืองไทยก็เอาชื่อเข้ามาในแง่เลยชื่อสามอำเภอหรือจังตำบลเขาเนี่ยเซ็นทรัลโกเบที่สุฮายาขายยกระดับสวยมากเลยครับท่านผู้ชมได้เก็บทางได้เก็บ 5,000 ทางนี่ครับคงโทรแท็กเลยทรอยแอปอาตาเนียเธอแล้วนี่เป็นที่มาของคำว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มันเป็นอย่างนี้นี่เองที่ผมเพิ่งมาเข้าใจความหมายนะฮะตรงข้างหน้ามันจะเป็นแบบปลายอุโมงค์อีด้านนะฮะตาให้ดูแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นี่เพิ่งมาเข้าใจความหมายของคำพูดคนนั้นสโลแกนนะแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เองมันเป็นอย่างนี้นี่เองทำดีมากเลยทางยกระดับก็ทำดีมากใส่ที่กำลังจะออกทางยกระดับแน่เลยทางยกระดับชัวร์ก็เจอไฟแดงแล้วน
เราจะได้เห็นบ้านคนระดับคนหนึ่งบ้านระดับยังไงเนี่ยคือระดับพื้นดินนะฮะเมื่อกี้เราอยู่มาทายยกระดับนะฮะรู้สึกหน้าเหมือนเราจะใกล้แล้วนะฮะ40นาทีอ่ะฮะโอ้โหนี่เป็นถนนสองห้องสองเลนนะฮะก็คือไปหนึ่งมาหนึ่งเหมือนหลังเต่าบ้านเราเพราะว่าไอ้พวกออนเซ็นมันอยู่ตามภูเขาไงฮะแล้วตามภูเขามันก็แบบมีแค่สองห้องจราจรอย่างเงี้ยนะฮะอันเล็กๆอย่างเงี้ยนะฮะไม่ได้ไปถ่ายจะจะได้มากเลยนะฮะบรรยากาศแบบคันทรีนะฮะคันทรีเราขึ้นเขาเนี่ยฟังเสียงเครื่องรู้เลยเราลีดเถิดได้ไหมนะมาถึงทางแคบที่ตรงมาถึงว่าทางแคบแล้วก็แบบจังหวัดเล็กๆของเขาเลยนะฮะโอเบเป็นเมืองใหญ่ใกล้แล้วฮะเราขอบใจแล้วอ๋อแม่ฟังอังกฤษหน่อยแม่ฟังไม่ออกภาษาญี่ปุ่นถ้าเป็นภาษาอังกฤษขอบคุณที่ใช้บริการอะไรเงี้ยนี่เราเข้าเมืองแล้วจ้ะแอนิมาออนเซ็นเนี่ยนะฮะโอ้มากน่าอยู่เล็กๆนะเออสิน่าอยู่ขนาดไหนซึ่งเราดูสิฮะโอ้โหสวย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 โอ้โหมันเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองๆนะครับใบไม้นะครับเรฟติดก่อนหมายถึงว่าแม่ไอ้พวกออนเซ็นมันอยู่ตามภูเขานะฮะใช่ไหมฮะมันถึงต้องแบบมาแบบมาถึงต้องชันอย่างเงี้ยโอ้ถนนชันมากเลยเนี่ยแต่ท่านผู้ชมดูสิฮะยอดชันเลยนะฮะรถบัสคัมเบอร์เริ่มคนขับเก่งมากเลยถนนนี่ถนนแคบกว่าทางหลวงชนนท์ครับนี่ถนนแคบกว่าทางหลวงชนนท์อีกนะเนี่ยรหัสสอบเลยแต่โอเคโอ้สวยมากเลยว้าวโอ้ยนี่มันPara Paradise of the World Alive โอ้โหนี่ไง
นี่เมืองท่องเที่ยวเห็นไหมฮะทุกคนเดินไปครับเนี่ยคนมาเนี่ยมาเดินแล้ววันนี้วันอาทิตย์ด้วยวันนี้วันอาทิตย์ด้วยใช่ใช่ใช่ว่าคนเดินมาสองคนเดียวครับเนี่ยมาอาบน้ำแน่ครับโอ้โหแม่แม่สวยมากเลยอ่ะโอ้โหโอ้มันถอยเข้าใช่ไหมอ่ะอย่างงั้นจบแล้วนะฮะอย่างงั้นเดี๋ยวผมปิดคลิปแล้วกันนะฮะสวยมากเลยเนี่ยโอ้โหนักท่องเที่ยวกันเลยถึงข้างบนสวยสวยสวยนี่เราจะมาที่นี่แหละนี่แหละเซนนี่แหละนี่แหละเห็นตาผ้านี่แหละนะฮะตาผ้านี่แหละโอเค